หรือว่ามิ้งจะรู้เรื่องแล้วหรือว่าไอ้มิ้งจะเห็นเราสองคนอยู่ในกระท่อมดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องอ้อมขอมันอีกงั้นก็กินข้าวกันเถอะมานี่เร็วสิป๋อแก้วนี่เรื่องแบบเนี้ยต้องเข้ามาคุยกันข้างในนะลูกจะคุยอะไรอีกอ่ะแม่จะทำอะไรก็ทำไม่เห็นต้องเรียกหนูมาเลยเกลียดข้านักเหรอป๋อแก้วฮะไม่ต้องมาพูดมากมีเรื่องอะไรนี่ป๋อแก้วก็วันเนี้ยเจ้าพ่อท่านน่ะนัดลูกมาเพื่อที่จะคุยกันว่าจะจัดการกับนางครูขวัญมันยังไงก็ว่ามาสิเอ็งรู้จักอีแหกร้อยผัวไหมวะขวัญเป็นอะไรขวัญขวัญขวัญเป็นอะไรขวัญขวัญเดี๋ยวขวัญ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 เป็นอะไรขวัญผัวผัวขวัญผัวขวัญ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 กลับก่อนนะขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวขวัญขวัญเดี๋ยวเพชรไปส่งนะไม่ต้องเพชรขวัญจุดแข็งของสินค้าเกษตรของหมู่บ้านเราก็คือปลอดสารพิษแล้วก็ไม่ตัดต่อพันธุกรรมดังนั้นแล้วขวัญคิดว่าเราควรที่จะนำจุดแข็งนี้แหละค่ะมาเป็นจุดขายทำไงล่ะครูใจเย็นๆตั้งใจฟังครูขวัญกำลังจะอธิบายฟังฟังฟังต่อจ้ะต่อจ้ะค่ะเราก็นำเสนอข้อมูลทั้งหมดผ่านทางบรรจุภัณฑ์แล้วเราก็ต้องสร้างเพจเพื่อเล่าสตอรี่การผลิตและแหล่งเพาะปลูกตามธรรมชาติของหมู่บ้านเราค่ะว่าเป็นไรฮัลโหลอะไรตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะยายเมาฉันก็มาฟังอบรมสินค้าการเกษตรไงมีอะไรว่ามาก็นี่มีใครไปอบรมบ้างหรอมีครูขวัญจารกาแล้วก็พวกชาวบ้านทำไมมีอะไรโทรมาไหมเนี่ยเปล่าจ้าคือฉันก็คิดว่าพี่กำนันอยู่ที่นั่นด้วยน่ะไม่อยู่กำนันไม่ได้อยู่ที่นี่งั้นไม่มีอะไรก็แค่นี้นะ
เร็วๆป้านั่งนั่งนั่งเร็วต่อจ้ะนั่งเร็วโทษนะนางครูขวัญมันอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยลูกเจ้าพ่อเทพให้ของดีมาเล่นงานมันคราวเนี่ยสนุกแน่สิ่งที่มองไม่เห็น